คือจีมิตจีมิตคืองานบันดาลสุขก็คิดอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอะไรที่ได้มาก็ได้มาโดยทำทั้งนั้นเอาธรรมะไปเป็นดวงประทีปเป็นอาหารใจเป็นเครื่องประดับใจจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องยึดเอาพระธรรมเป็นหลักไว้อย่าได้คิดออกนอกธรรมะทุกชีวิตจะต้องแตกดับเป็นธรรมดาเมื่อเรานึกว่าชีวิตจะต้องมีที่สุดที่ความแตกดับเราควรจะถามตัวเราเองว่าเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำคืออะไรและเราได้กระทำสิ่งนั้นอยู่หรือยังถ้าว่ายังไม่ได้กระทำก็เรียกว่าเป็นผู้ประมาทชีวิตจะไร้ค่าให้คนเข้าใจหันมาศึกษาพุทธธรรมอย่างถูกต้องแท้จริงแล้ววิงวอนพระทั้งหลายว่าพัฒนาเสียบ้างเปลี่ยนแปลงเสียบ้างอย่ามัวแต่โง่หงายโยพุทธศาสนาจะไม่เจริญจึงขอให้สติเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้รู้จักตัวตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าที่ให้เดินเดินไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งได้ก็จบความสุขความชอบด้วยการกระทำของตนเองจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2555นะครับมากับพระพระนำอ่ะพระนำ นะฮะทำไมฮะก็วันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันคล้ายวันมรณภาพของท่านปัญญาหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับบรรดาศักดิ์ทางพระเรียกว่าพระพรหมมังคลาจารย์ครับท่านมรณภาพเมื่อ10ตุลาปี50ปี50โอ้5ปีนะฮะนะครับตอนนั้นอายุ96ปีครับนะครับตอนนี้ก็100ปีแล้วกันเนี่ยถ้านับช่วงเวลาที่ท่านถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับครับท่านปัญญานันทภิกขุก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นพระนักเทศชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นพระนักปฏิบัติครับนะครับไม่ปลุกเสกไม่เป่าน้ำมนต์ไม่อะไรต่างๆเหล่านี้สายวัดสายเดียวกับพระท่านพุทธทาสอ๋ออาจารย์พุทธทาสวัดทานน้ำไหลวัดทานน้ำไหลที่สวนโมกครับสวนโมกขพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยานะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยผมอาศัยอยู่กับคุณอาที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะครับอยู่หน้าวัดวัดมะนาวหวานท่านหลวงพ่อเจ้าวาดท่านสอนเนี่ยก็จะเปิดเทปหลวงพ่อปัญญาทุกเช้าเลยเราก็จะตื่นมาผมก็จะจดจำเลยญาติโยมตั้งหลาย นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราจดจำท่านปัญญาเดี๋ยวเราไปถามคุณอภิสิทธิ์ดูดีไหมฮะว่าท่านฟังธรรมะหรือว่าได้ใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าเวลามีกิจกรรมมีอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านมักจะไปที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์วัดหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอ๋อเหรอฮะใช่เชิญครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสียงค่อนข้างอยู่กันไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเทคนิคปรับเสียงนิดนึงนะครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2550นะครับท่านครับเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านปัญญานันทภิกขุนะครับซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่คุณอภิสิทธิ์เองก็มักจะไปทําบุญที่วัดนี้เป็นประจํานะครับมีความผูกพันยังไงครับท่านครับผมคิดว่ามีพุทธศาสนิกชนนะครับญาติโยมจำนวนมากนะครับที่ไปทำบุญที่วัดชลประทานครับแล้วก็หลายท่านที่ไปที่วัดชลประทานก็จะทราบนะครับว่าการปฏิบัติในหลายๆเรื่องอาจจะไม่เหมือนที่อื่นครับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานฌาปนกิจศพอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเทศนะฮะแล้วก็จริงๆเมื่อก่อนนี้จะเป็นหลวงพ่อหรือว่าพระในวัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครไปนั่งคุยกันอยู่ไม่ฟังเทศถูกดุนะครับ นุ่งสั้นๆเข้าวัดเนี่ยหลวงพ่อเทศให้เลยนะฮะ ขอหวยกันได้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นในเรื่องของคำสอนนะครับแล้วก็เมื่ออย่างสักครู่เนี่ยครับเมื่อกี้รู้สึกจะคุณสันติสุขมั้งครับที่พูดถึงว่าเน้นการปฏิบัติหรือคุณถนอมเนี่ยฮะพูดว่าเน้นการปฏิบัติตรงนี้ก็ผมคิดว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรครับความโดดเด่นนะครับตรงนี้ด้วยครับครับ
เวลางานศพที่วัดชลประทานเนี่ยไม่ต้องเอาหรีดไปเลยนะครับถ้าจะเอาต้นไม้เท่านั้นต้นไม้ฮะเพราะว่ามันใช้แล้วไม่ต้องทิ้งไงเอาไปปลูกแล้วก็ให้ความร่มเย็นกับโลกได้ครับกลับมานะครับเรื่องจากเรื่องทางธรรมมาเรื่องทางโลกครับท่านอภิสิทธิ์ครับเรื่องทางโลกก็ที่ถกเถียงกันมากเหลือเกินนะครับโลกไหนครับเอาเรื่องกระสอบทรายก่อนแล้วกันฮะโลกท่อระบายน้ำก่อนกันฮะผมก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับว่าผมว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะฮะที่เห็นกทม.กับทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่พยายามที่จะทำงานร่วมกันครับนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพเนี่ยไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้นะฮะผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเจตนาของใครที่จะให้มันเป็นปัญหาหรือเปล่านะฮะแต่ผมย้ำนะฮะว่าถ้าจะไปหวังผลเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าคนกรุงเทพจะดูตามความเป็นจริงครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่มาประชุมร่วมกันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแสดงความคิดเห็นกันแบบผ่านสื่อแล้วก็ทำให้ประชาชนไม่สบายใจครับท่านครับถ้าพูดถึงว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะมีเส้นแบ่งอะไรพอสมควรแค่ไหนครับท่านครับความจริงท้องถิ่นเขาก็ต้องรับผิดชอบนะฮะงานที่เป็นอำนาจหน้าที่เขาตามกฎหมายครับนะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการกระจายอำนาจของเราเนี่ยมันก็ยังไม่สุดทางจริงๆนะฮะคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะต้องทราบนะฮะว่าเอ๊ะถนนเส้นนี้บางทีกทม.ก็ไม่ได้ดูแลครับนะครับจริงๆน้ำไฟรถเมล์นะฮะแม้กระทั่งรถไฟฟ้านะฮะก็ดูแลเพียงบางสายครับนะครับน้ำไฟนี่ไม่ได้ยังมีการประปามีการไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นรถเมย์ก็ขอสมกนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็ทำให้ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมยืนยันเลยนะฮะว่าจริงๆหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยท่านผู้ว่าท่านนี้เนี่ยเป็นท่านที่ไม่เล่นการเมืองกับเรื่องแบบนี้นะฮะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลโดยตลอดนะครับทีนี้รัฐบาลก็ต้องชัดเจนนะครับแทนที่จะไปเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่นเป็นเรื่องการเมืองกันนะครับก็ประชุมกันซะครับนะครับถ้ารัฐบาลยืนยันใช่ไหมฮะว่าแนวทางกทม.อย่างเงี้ยไม่ถูกก็ต้องสั่งเลยครับครับสั่งแต่สั่งแล้วต้องรับผิดชอบนะครับครับนะฮะสั่งแล้วต้องรับผิดชอบไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วนะฮะไม่บอกไหมครับครับสั่งกทม.ปิดเปิดประตูระบายนะแต่พอมีม็อบมาตรงไหนใครไม่พอใจอ้าวก็สั่งรถสั่งปิดโยนใส่กทม.ครับนะครับแต่ว่าที่ตอนสั่งก็สั่งโดยรัฐบาลครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองไปนะครับมีความเห็นไม่ตรงกันก็ตัดสินใจกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะในท้ายที่สุดครับแต่ถ้าถึงขั้นเขาทำก็คือว่าประธานกบอคุณปลอดประสบถึงขั้นไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็สั่งตั้งกรรมการสอบสั่งตั้งกรรมการสอบแล้วก็ลักษณะของคำพูดที่ใช้ก็เช่นพูดว่าท่านผู้ว่าเนี่ยอิจฉาผู้ผมหรือเปล่าที่ทำงานสำเร็จท่าทีลักษณะอย่างเนี้ย มันจะเป็นปัญหาไหมฮะก็อยากให้สังคมดูนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยผมพูดชัดเจนแล้วก็เสียดายครับแหมท่านรัฐมนตรีปราบประสบนี่เวลาเจอพูดคุยกันก็บุคลิกหนึ่งนะฮะครับเวลาเห็นกล้องแล้วก็ต้องแหม แอคชั่นอีกแบบต้องสมบทบาทหรือเปล่าฮะสมบทบาทนะฮะกลัวไม่สมจริงฮะนี่นะฮะคือปัญหานะครับที่ผมก็เรียนท่านไปแล้วบอกอย่าสร้างบรรยากาศอย่างนี้เลยนะฮะจะไปหวังผลทางการเมืองอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าทำแล้วกรุงเทพไม่มีความสุขหรอกนะครับมาช่วยกันทำให้กรุงเทพมีความสุขดีกว่าครับครับจริงๆคุณปลอดประสบก็มีชื่อเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คิดว่าถ้าผู้ว่าสุขุมพันธ์แก้ไม่ถูกจัดการไม่ได้ลงมาเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.ดีไหมครับผมไม่เคยไม่อยากไปก้าวก่ายนะฮะเพราะว่าไม่เป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าผมทราบว่าท่านสนใจอยู่นะครับสนใจอยู่ครับแต่ทราบว่าในสภาเองก็จะมีการตั้งกระทู้ใช่ไหมครับถามรัฐบาลเรื่องว่าเมื่อไหร่จะเลิกเอาการเมืองใช่ครับคือเราก็ต้องการที่จะให้การทำงานเนี่ยมันเป็นไปตามระบบครับ
นะครับแล้วก็รัฐบาลอย่าเอาเรื่องการเมืองแล้วก็อย่าหวังผลเรื่องการเมืองการเลือกตั้งอะไรมานะฮะเล่นนะฮะบนความเครียดความกังวลความทุกข์ของพี่น้องประชาชนครับนะครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอ่ะที่พี่น้องประชาชนยังมีปัญหาความวิตกกังวลอยู่นะฮะอย่างเช่นที่เขาเพิ่งสำรวจกันมาครับนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็แพ้เรื่องค่าครองชีพนะครับอืมครับครับจริงๆเรื่องวาระที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครนะถ้าใครติดตามข่าวลึกๆนี่ก็จะมีข่าวเชิงลึกบอกว่าพรรคเพื่อไทยนี่เขานับถอยหลังเก้าอี้ผู้ว่า300วันนะครับเพราะฉะนั้นใน300วันจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่อัดผู้ว่านะครับอันนี้ก็ว่ากันว่าเป็นยุทธศาสตร์นะก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับครับแล้วถ้าจริงผมก็ต้องบอกคนกรุงเทพนะครับว่าตกลงจะเอาพรรคการเมืองที่มาทำงานหรือจะเอาพรรคการเมืองที่เล่นการเมืองอย่างเดียวครับครับอืมฮะฮะตอนนี้มันก็เป็นยุทธศาสตร์ว่าการหาเสียงข่าวต่อไปก็บอกเห็นไหมล่ะถ้าเลือกประชาธิปัตย์เลือกผู้ว่าสุขุมพันธ์เลือกใครขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทำงานร่วมกันไม่ได้ให้เลือกเพื่อไทยไปเลยมันกำลังจะเดินไปสู่จุดนี้หรือเปล่าครับก็คงเป็นความพยายามนะฮะให้เห็นภาพว่าโอ้มันมีปัญหาถ้าเกิดไม่มีความขัดแย้งอะไรทำนองนั้นนะครับครับแต่ว่าผมก็อยากให้มองกลับกันนะครับว่าหลายเรื่องนี้ถ้ากทม.ไม่ทัดทานไว้นี่ก็อาจจะยิ่งยุ่งหนักเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะแนวทางของพรรคเพื่อไทยนี่ก็ต้องถามคนกรุงเทพนะครับว่าเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าครับนะฮะก็จากดอนเมืองเป็นพื้นที่รับน้ำตอนนี้ก็จะเป็นคลังเก็บข้าวแล้วครับคือคำถามใหญ่ก็คืออย่างที่คุณวิสิทธิ์ย้ำเมื่อสักครู่คนกรุงเทพจะเอาคนที่ทำงานหรือว่าคนกรุงเทพจะเอาคนที่ใช้การเมืองมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาอำนาจอย่างที่เป็นนี่พอคิดตามตรงนี้นะครับว่าถ้าคิดว่าปี5253ถ้าผู้ว่าเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วคนเสื้อแดงมาอย่างนั้นนะการเผาเมืองใครจะดับไฟเพราะขนาดกทม.คราวที่แล้วเขาเผาแล้วกทม.ส่งรถดับเพลิงเข้าไปดับยิงออกมาเลยแล้วถ้าเขาเผากันเองแล้วก็คุมรถดับเพลิงเองแล้วใครจะดับไฟครับอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับวันนี้ก็มีข่าวออกมาก็คือกรณีที่อัยการยอมรับว่าสั่งไม่ฟ้องกรณีที่ปปช.ชี้มูลความผิดนักการเมืองหลายคนเช่นคุณสมชายวงสวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธล่าสุดอัยการบอกว่าสั่งไม่ฟ้องอันนี้คดี7ตุลา51คดี7ตุลาครับครับครับตรงนี้คือไงครับคือผมไม่ทราบ รายละเอียดนะฮะทราบเห็นแต่ข่าวว่าเขาบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอใช่ไหมฮะครับครับแต่เข้าใจว่างานนี้ก็เป็นเรื่องที่ปปช.ต้องพิจารณาต่อไปว่าจะฟ้องเองหรือเปล่าครับนะครับเพราะก็เป็นอำนาจผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องไปมีขั้นตอนของการตั้งกรรมการร่วมขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะฮะครับเมื่อความเห็นไม่ตรงกันครับก็ในแง่คดีนี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับแต่ก็อยากให้มีความชัดเจนนะฮะว่าการสั่งฟ้องไม่ฟ้องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงของหลักฐานของเหตุผลนะฮะไม่ใช่เรื่องของการเมืองครับเพราะว่ากรณีของอัยการนี่ก็เป็นประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายเรื่องแล้วนะฮะกับการอุทธรณ์ไม่อุทธรณ์ฟ้องไม่ฟ้องโดยเฉพาะเวลาที่มีเกี่ยวข้องกับคนที่ใกล้กับศูนย์กลางอำนาจครับทั้งที่ความจริงอัยการขณะนี้เนี่ยก็สถานะของรัฐมนูลก็ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระครับนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้อัยการมีความโปร่งใสนะฮะในการชี้แจงให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรผมจำได้ว่าก่อนที่เรื่องจะมาถึงปปช.และปปช.ชี้มูลความผิดมีคณะกรรมการอยู่คณะหนึ่งเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสรุปว่าคุณสมชายกับพลเอกชวลิตแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมตอนนั้นมีความผิดแล้วเรื่องถึงมาถึงปปช.ปปช.ชี้มูลส่งอัยการวันนี้อัยการสั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้ได้ครับคุณพิเศษครับมันแปลกไหมครับก่อนหน้านี้เราก็เห็นคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ชี้ชัดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยภายใต้นโยบายของนักการเมืองแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยอันนี้คุณพิสิทธิ์เห็นว่ามันมีสมเหตุสมผลอะไรแค่ไหนครับคือก็อย่างที่บอกนะฮะมันต้องให้ทางอัยการเขาออกมาอธิบายนะฮะว่าทำไมเขาถึงไม่ฟ้องครับนะครับอย่างเนี้ยก็จะได้ชัดเจนว่าคุณใช้ดุลพินิจอย่างไรหรือว่าตกลงมันมีข้อบกพร่องในเรื่องหลักฐานพยานเหตุผลอะไรอย่างไรครับนะครับแต่แน่นอนนะครับตามช่องทางของมันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านกระบวนการของการกลั่นกรองและของปปช.มาแล้วครับนะครับปปช.เมื่ออัยการไม่เห็นด้วยเขาคงต้องไปผมเข้าใจเขาต้องมีกรรมการร่วมกันก่อนนะครับก็ต้องว่ากันต่อแล้วถ้าจริงๆถึงที่สุดปปช.ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเองครับถึงวันนั้นก็คงจะต้องไปที่ศาลนะฮะครับรายละเอียดเบื้องต้นคือเขาตั้งกรรมการร่วมแล้วก็บอกว่า
สั่งไม่ฟ้องอัยการก็ยังเห็นว่าอัยการไม่ฟ้องอัยการก็ยังฮะถ้าเป็นเช่นนั้นก็อยู่ที่ปปช.แหละครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรฟังดูคือปปช.ก็ไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความนะครับท่านครับครับครับก็มีหลายคดีนะฮะที่เป็นอย่างนี้คืออัยการไม่ฟ้องแล้วก็ปปช.ก็เป็นผู้ฟ้องเองครับนะครับแล้วก็ทีเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะขอให้ดูกระบวนการด้วยเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องที่พยายามจะเล่นงานผมกับคุณสุเทพนะครับก็แปลกครับว่า DSI ไม่คิดส่งปปช.นะฮะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคดีนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะสอบสวนครับถ้ายึดบรรทัดฐานเดียวกันใช่ไหมครับครับคือเป็นนักการเมืองต้องเป็นปปช.สอบครับคือว่า DSI สอบเสร็จปั๊บก็ต้องส่งให้ปปช.ครับปปช.เห็นยังไงถ้าสมมติว่าเห็นว่าผิดก็ส่งอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อไปแต่วันนี้จาก DSI ไปอัยการแล้วก็ไปศาลเลยแนวจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับนี่ก็ผมก็ไม่ทราบนะฮะคือถ้าฟังตามข่าวเขาจะทำอย่างนั้นซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมมันไปตามช่องทางที่มันควรจะไปครับนะครับแต่ว่าขณะนี้อย่างที่บอกนะฮะเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรครับนะฮะมีแต่การตั้งข้อหาผ่านสื่อโดยคุณเฉลิมอย่างเงี้ยครับเขาไม่ตั้งข้อหาแต่เขาตัดสินแล้วครับว่าท่านฆ่าคนตายก็คุณเฉลิมก็ทำตัวเป็นตั้งแต่ตำรวจถึงศาลนะฮะอยู่ในตัวคนเดียวนะเพราะว่าจบกฎหมายมาครับสอบสวนเสร็จปั๊บตัดสินเองได้ไม่รู้ไปจบฮ่องกงด้วยเปล่านะฮะแต่ยังกรณีคดีปปช.เนี่ยมันมีทั้งคดี7ตุลาโทษฮะมันมีทั้งปปช.ชี้มูลความผิดมันมีทั้งศาลปกครองพิพากษาชี้ขาดแล้วให้ชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมถูกครับแล้ววันนี้อัยการซึ่งตามความเข้าใจของประชาชนเจ้าของเงินภาษีแผ่นดินเนี่ยเขามองว่าอัยการต้องทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินกลายเป็นว่าปปช.ต้องไปให้ทนายความฟ้องเองเหรอฮะมันแปลกไหมฮะกลไกอย่างเนี้ยคืออย่างนี้นะฮะกรณีของปปช.เนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อเขาชี้มูลนะครับอัยการก็ต้องดำเนินการนะฮะโดยถ้าไม่มีข้อท้วงติงเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการส่งฟ้องครับนะครับทีนี้ก็อย่างที่อ่านในข่าวเนี่ยเขาก็อ้างว่าอะไรนะฮะพยานหลักฐานไม่เพียงพออะไรต่างๆนะครับคราวนี้ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปปช.เขาเป็นองค์กรอิสระครับเขาก็สามารถที่จะส่งเรื่องนี้ไปฟ้องโดยตรงได้นะครับเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยรัฐธรรมนูญก็สร้างหลักประกันเอาไว้นะฮะว่าปปช.ก็จะต้องหรือมีอยู่ในฐานะที่จะส่งฟ้องเองได้นะครับถ้ายังยืนยันความเห็นของตัวเองครับนะครับผมว่าสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลถ้าเมื่อปปช.ฟ้องครับเมื่อศาลตัดสินออกมาวันนั้นแหละครับก็จะชัดเจนนะครับว่าตกลงอัยการคิดถูกหรือคิดผิดจริงๆกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยเราก็เคารพในดุลพินิจของสถาบันอัยการเขาด้วยแต่ว่าการทำหน้าที่เนี่ยมันยังไงดีครับท่านครับที่จะทำให้เห็นว่าคือปัญหากรณีนี้เขาพูดกันตรงไปตรงมานะครับคือที่ผ่านมาปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้ดุลพินิจของอัยการหลายครั้งครับนะฮะที่ดูเหมือนว่าพอเข้าไปแตะไปใกล้คนมีอำนาจปั๊บเนี่ยมีลักษณะการไม่ฟ้องไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาตรงนี้ฮะที่ทำให้คนคลางแคลงใจแต่อยากให้อัยการต้องมาชี้แจงตรงนี้ครับว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรอย่างไรนะฮะต้องแจ้งให้ละเอียดครับแล้วก็ผมก็คิดว่าใครที่เห็นว่าเหตุผลของอัยการใช้ไม่ได้ก็ต้องมีวิธีการในการที่จะตรวจสอบอัยการต่อไปก็ว่ากันไปนะฮะส่วนกรณีของศาลปกครองเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าศาลปกครองเนี่ยชี้ในลักษณะที่ว่ามีผู้ที่ถูกละเมิดสิทธินะครับโดยที่เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเขาต้องได้รับการชดเชยเยียวยาไปนะครับแต่ว่าคำว่าเมื่อเขาได้รับความเสียหายจากการกระทำของรัฐเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบอันนี้เรากำลังพูดถึงอาญาแล้วนะฮะในทางอาญาแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนะฮะเพราะว่าคำว่ารัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคุณสมชายหรือแปลว่าจะต้องเป็นพลเอกชวลิตนะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงครับครับครับมาถึงเรื่องของการจำนำข้าวการส่งออกข้าวนะครับหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ใครต่อใครเรียกร้องเอาตัวเลขมาดู G2G เหรอฮะเออหลักฐานมาดูซิ G2G เห็นสื่อหลายฉบับพาดว่าเจ๊ทูเจ๊ของไทยโพสต์วันนี้บอกว่าไงเจ๊งทูเจ๊งเจ๊งทูเจ๊งก็มีนะครับตกลงเมื่อวานนี้ผมว่าถ้าจะตรงสุดอาจจะเป็นเจ๊ยสุเจ๊งมั้งครับเจ๊ยแล้วเจ๊งเลยเจ๊ยสุเจ๊งตกลงว่านักข่าวเมื่อวานนี้ก็ซักไซส์ไล่เลียงถามคุณยิ่งลักษณ์ถามจนกระทั่งนายกบอกพอแล้วพอละมั้ง
มีพลายกระซิบอยู่ข้างหลังด้วยมีพลายกระซิบอยู่ข้างหลังด้วยคือนักข่าวพยายามที่จะโทรศัพท์หลุดอีกแล้วนักข่าวพยายามที่จะหาข้อเท็จจริงมาให้ประชาชนครับว่าที่ทางรัฐบาลอ้างว่ามีการส่งออกจริงเนี่ย7กว่าล้านตันเนี่ย7ล้าน3แสนตันมั้งโดยประมาณมีหลักฐานไหมครับมีสัญญาซื้อขายไหมหรือแม้กระทั่งบอกได้ไหมประเทศอะไรครับปริมาณเท่าไหร่กำหนดรับส่งรับมอบยังไงแต่ก็ไม่มีข้อเท็จจริงออกมาตกลงคุณอภิสิทธิ์ดูแล้วจากที่นายกรัฐมนตรีพูดกับที่รัฐมนตรีพาณิชย์พูดเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะสัญญาณยังไม่กลับเข้ามานะครับครับคือนายกบอกว่าอะไรนะนักข่าวถามว่าเห็นสัญญาหรือยังมาถึงสัญญาซื้อขายนะที่นักข่าวก็ถามเนี่ยนะบอกเฮ้ยไม่มีปัญหาการส่งออกเรามีการส่งออก7ล้านกว่าตันนักข่าวเลยถามเลยท่านเห็นสัญญาซื้อขายแล้วยังนายกบอกเห็นแล้วแต่เป็น MOU MOU คืออะไรก็ข้อตกลงข้อตกลงมันไม่ใช่สัญญาซื้อขายไงผมตกลงกับคุณว่าผมจะซื้อข้าวข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันเฉยๆซึ่งทีนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์กลับมาแล้วนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับไอ้เรื่องเจ๊ทูเจ๊งเนี่ยฮะท่านฮะดูจากการแถลงของนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่กระซิบอยู่ข้างหลังเมื่อวานเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรบ้างไหมฮะเดี๋ยวเราสวัสดีครับเรายังมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์อยู่นะฮะนี่เขาจะประมูล 3G กันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไอ้นี่มันยังเจ๊งกันอยู่อะไม่ปรับปรุงกันหน่อยอะลาวนี่เขา4แล้วนะ 4G แล้วนะครับฮะกลับมาแล้วฮะคุณอภิสิทธิ์ครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับสัญญาณอาจารย์ขาดหายเป็นช่วงๆนะครับพอได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับเชิญครับไอ้เจ๊ทูเจ๊งฮะสัญญาณยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวลองโทรศัพท์กลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามนี่ประเด็นนี้ประเด็นใหญ่นะครับโดยเฉพาะผมร้องเรียนก่อนได้ไหมครับดีแท็กปรับสัญญาณหน่อยปรับเปลี่ยนหน่อยอย่าเพิ่งไปเอา 3G เอา 2G ต้องเนี่ยให้มันตอนนี้ให้มัน คือผมก็ใช้ D-Tag นะแล้วไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่วันที่มีโทรศัพท์มือถือครั้งแรกจนบัดนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนค่ายแล้วก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแต่ D-Tag ต้องเปลี่ยนการให้บริการปรับปรุงหน่อยผมไม่เคยโทรจบสักครั้งหนึ่งทุกครั้งที่โทรจริงเหรอสัญญาณล้มเหลวตลอดเอากลับมาแล้วฮะคุณพิเศษครับเราเอาเรื่องดีแท็กก่อนไหมครับท่านครับดูจะเป็นปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันครับนั่นสิครับผมว่าเรารีบคุยเรื่องข้าวดีกว่าครับกว่าที่จะสัญญาณจะไปอีกครับตกลงนายกกับรัฐมนตรีพาณิชย์ตกลงเมื่อวานนี้นายกบอกอะไรนะเห็น MOU นายกแต่รัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าเป็นสัญญาครับตกลงยังไงกันแน่ครับผมก็แปลกใจนะครับว่าผมนึกว่าจะมีการแถลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวครับนะฮะให้เกิดความชัดเจนสักทีว่าตกลงขั้นตอนต่างๆมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะนายกสัมภาษณ์ใช่ไหมฮะครับครับรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ช่วยให้สัมภาษณ์ด้วยอะไรทำนองนี้ครับแต่ไม่ได้มีความกระจ่างอะไรเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่เคยพยายามพูดกันมาแล้วครับนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตกลงทำไมไม่สามารถตอบให้มันชัดๆได้ครับว่าตกลงส่งออกกันไปเมื่อไหร่อย่างไรที่พูดจำนองว่าอะไรนะฮะสิ้นปีหน้าแล้วใช่ไหมครับฮะบอกข้าวเดี๋ยวจะออกไปสิ้นปีหน้าเองสิ้นปีหน้าค่อยสรุปขาดทุนกำไรครับฮะจากเดิมซึ่งบอกว่าการส่งออกปีนี้ถูกไหมครับครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราพูดถึงการปัญหาตัวเลขการส่งออกปีนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยการสัญญาต่างๆก็จะทำให้มีการระบายข้าวไปสิ้นปลายปีนี้นะฮะสมิธทำไมกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นสิ้นปีหน้าแล้วไม่ทราบครับนะครับนี่คือปัญหาครับครับแล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทำให้เกิดความชัดเจนเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจไปได้ในทิศทางไหนบ้างฮะก็คงเข้าใจเป็นอื่นไม่ได้นะครับนอกจากว่าที่รัฐบาลเคยอ้างว่าโครงการนี้มันไม่มีปัญหาในเรื่องการส่งออกแล้วก็ในที่สุดเราก็จะสามารถรักษาตัวเลขการส่งออกได้เงินก็จะมีเข้ามาในการหมุนเวียนในโครงการเนี่ยมันก็ไม่จริงครับครับมันก็ชัดเจนว่าโครงการมันมีปัญหาอย่างที่หลายๆฝ่ายเขาวิพากษ์วิจารณ์ครับนะครับแล้วก็การที่มีการพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะเอาดอนเมืองเอาค่ายทหารมาเก็บข้าวเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าขณะนี้นโยบายนี้ก็กำลังนำไปสู่นโยบายการปลูกข้าวเพื่อเก็บแล้วครับครับ
อย่างล่าสุดก็มีข่าวคราวในวงการผู้ส่งออกเขาเปิดเผยออกมาแล้วก็สื่อมวลชนก็มานำเสนอกันนะครับขึ้นหน้าหนึ่งก็บางฉบับก็มาขึ้นหน้าหนึ่งพูดกันว่าบริษัทส่งออกข้าวซึ่งทะยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามีชื่อของสยามอินดิก้าซึ่งสยามอินดิก้าก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นอวตารของบริษัท President Agree ที่เคยประมูลข้าวล็อตใหญ่ในยุคคุณทักษิณ2ล้านกว่าตันครับกรณีนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดเอกชนรายใดรายหนึ่งได้ประโยชน์เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเป็นไปได้ไหมฮะคือต้องพยายามแกะรหัสของคุณทักษิณก่อนนะครับครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณก็เป็นคนที่ทำเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นผู้สนับสนุนยืนยันว่าจะต้องทำเรื่องนี้ต่อครับที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่หลายๆฝ่ายเนี่ยพยายามจะบอกว่าอย่าไปทำลายกลไกตลาดเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าอยากจะให้ระบบการค้าข้าวเนี่ยเหมือนกับว่ามาอยู่ในมือของรัฐเพียงผู้เดียวก่อนครับคำว่าก่อนเนี่ยหมายความว่ารัฐบาลก็ใช้นโยบายจำนำเนี่ยจะเป็นข้าวจะเป็นมันด้วยนะฮะกว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในมือตัวเองก่อนทีนี้มาอยู่ในมือตัวเองแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะต้องใช้วิธีว่าตัวเองขายเองนะฮะหรือเป็นคนประมูลนะครับแล้วก็ถ้าการประมูลไม่โปร่งใสก็สุดท้ายก็หมายความว่าตัวเองเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นคนมาค้าข้าวครับนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นเจตนานะครับไม่ใช่ผลพลอยได้ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับเป็นหนึ่งในเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่คุณทักษิณได้ย้ำมาโดยตลอดนะว่ามีความเชื่อว่าการค้าข้าวเนี่ยควรจะมาอยู่ในมือของรัฐเพื่อที่จะเป็นคนทำเองหรือเป็นคนชี้นิ้วจัดสรรได้ว่าควรจะค้าข้าวกันอย่างไรครับนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วครับคุณทักษิณก็จะอ้างว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะมีวิธีการในการที่จะทำอะไรนะฮะเพิ่มอำนาจต่อรองนะฮะช่วยเกษตรกรหรืออะไรก็ตามแต่คนส่วนใหญ่นะฮะผมมั่นใจว่าเชื่อว่าคนที่ทำปล่อยให้ธุรกิจการแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลให้มันแข่งขันเป็นธรรมเนี่ยน่าจะดีกว่ารัฐบาลไปทำอะไรเองโดยเฉพาะถ้ารัฐบาลที่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยรัฐบาลทำเองก็คือการเปิดช่องผลประโยชน์มหาศาลครับนะครับในการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับรายหนึ่งรายใดนะครับแล้วถ้าเราย้อนไปดูก็อย่างที่ว่าครับว่าในยุคสมัยของคุณทักษิณแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็เกิดปัญหาที่ว่ามีวางบริษัทนะครับได้ประโยชน์อย่างมากจากการแทรกแซงโครงการแทรกแซงพืชผลของรัฐครับนะครับแล้วก็การเดินหน้าจำนำแบบนี้ก็กำลังย้อนกลับมาอีกครับนะฮะวันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะเมื่อวานนี้ที่สองท่านยังมาแย่ผมว่าผมไปยุให้เอาเงินไปแจกชาวนาดีกว่าเนี่ยครับผมรู้สึกว่าคนเริ่มให้ความสนใจกับแนวความคิดนี้นะครับครับเมื่อเช้านี้ผมฟังคุณดุ่ยหน้าบางน้อยแกบอกแกเห็นด้วยกับคุณอภิสิทธิ์เลยความเสียหายมันน้อยกว่าแล้วตอนนี้มีคอลัมนิสต์เริ่มเขียนนะครับแล้วผมคิดว่าเอาตัวเลขมาดูจริงๆนะครับครับผมก็เลยจะต้องคำนวณต่อแล้วครับว่า150,000เนี่ยชาวนากี่รายนะครับได้คนละเท่าไหร่ครับผมยืนยันว่ามากกว่าที่ได้อยู่ในขณะนี้2เท่า3เท่าครับผมก็อยากจะถามจริงๆว่าถ้ารัฐบาลนะฮะอยากจะช่วยเกษตรกรจริงเนี่ยครับเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้มั้ยล่ะครับหรือที่ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าจะต้องขอแบ่งจากเกษตรกรไป 5-60% เนี่ยครับครับตรงนี้แหละประเด็นสำคัญคือถ้าเกิดว่าคุณวิสิทธิ์ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลช่วยชาวนาถูกมั้ยฮะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ตอนเนี้ยเงิน100บาทที่เอามาถลุงกับโครงการนี้มันไปตกถึงมือชาวนาเนี่ยไม่ถึง 30% ผลประโยชน์ส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะชาวนาได้ไปเนี่ยไม่ถึง 30% เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาตั้งข้อสังเกตกันได้ว่าที่ไม่ยอมเปลี่ยนยังใช้วิธีนี้อยู่เนี่ยก็เพราะว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของเงินหลวงที่เอาไปเนี่ยมันไปเข้ากระเป๋าใครเขาถึงไม่ยอมเลิกหรือว่าไม่ยอมเปลี่ยนให้ชาวนาได้เยอะขึ้นครับตรงนี้มีปัญหาก็จะเป็นบทพิสูจน์แหละครับว่าตกลงกำลังจะทำเพื่อเอาเงินให้ชาวนา30-40 บาทหรือกำลังจะทำโครงการนี้เพราะต้องการช่วยคนที่ได้ไป60-70 บาทครับคำถามสำคัญเลยฮะฮะแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครเตือนรัฐบาลปปช.เคยทำหนังสือเตือนไปถึงรัฐบาลว่าปปช.เตือนนักวิชาการเตือนทุกคนก็เตือนมาตั้งแต่ต้นนะครับรัฐบาลทราบดีครับ
ครับครับปปชบอกว่ามันเป็นนโยบายที่เอื้อทุจริตหรือว่าเป็นนโยบายที่อาจจะมีผลในทางทุจริตนะฮะนะยังขาดอีกแล้วสัญญาณขาดว่าอย่าประมูลเลย 3G เนี่ยแก้ปัญหา 2G ก่อนก็คงได้แต่ก็ได้ประเด็นได้ประมาณนี้สำคัญมากก็ชัดเจนก็จริงๆเมื่อวานอย่างที่คุณสันติสุขก็พยายามจะถามคุณอภิสิทธิ์นะครับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปบิดเบือนนะ150,000 ล้านเนี่ยแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าเปรียบเทียบการใช้เงินอยู่ทุกวันนี้แล้วชาวนาได้ตามตัวเลขของ TDI ไม่เกิน 40% ของเม็ดเงินเนี่ยไม่เกิน 40% ของเม็ดเงินเนี่ยสู้เอาเงิน 150,000 ล้านที่ใช้ต่อปีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยไปให้เขาเลยไม่ดีกว่าเลยไม่ได้อยู่ๆไปให้เฉยๆนะคนที่ปลูกข้าวทุกคนจัดสรรเลยตามสัดส่วนเลยคุณปลูกเท่าไหร่ก็มีสัดส่วนให้ไปเพราะเมื่อวานนี้ผมฟังจากอาจารย์อมาสยามวาลาอดีตประธาน TDI ท่านเขาบอกว่าท่านก็เฉลี่ยให้เห็นเลยว่าคนชาวนาแบ่งเป็น3กลุ่ม1ชาวนาที่จน2ชาวนาปานกลาง3ชาวนารวยชาวนารวยนี่คนที่มีที่เป็นพันไร่ปลูกข้าวจำนำนี่รับเละเลยนะตอนนี้เพราะมันจะทำธุรกิจอะไรแล้วที่ได้กำไรมากกว่า 50% อ่ะคือมีคนมารับซื้อราคาเกินกว่าตลาดไปครึ่งต่อครึ่งอ่ะใช่ทีนี้สำคัญที่อาจารย์มาเน้นก็คือว่าชาวนาจนเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชาวนาทั้งประเทศเนี่ยนะครับจาก4ล้านครอบครัวโดยประมาณแล้วก็เข้าโครงการนี้ได้แค่ล้านเดียวเนี่ยไอ้ 2-3 ล้านคนที่เข้าไม่ได้เนี่ยที่จนเนี่ยเขาบอกได้ประโยชน์จากนโยบายนี้แค่ปีละประมาณนะ 3,000 บาทเท่านั้นนะจากเม็ดเงินที่ต้องสูญเสียไปแสนกว่าล้านเนี่ยคำถามใหญ่ที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งคำถามแล้วผมคิดว่ารัฐบาลต้องตอบถ้ารัฐบาลไม่ตอบประชาชนต้องจี้ให้รัฐบาลตอบก็คือว่าเหตุที่ไม่ปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือแก้ไขหรือว่ายกเลิกไอ้โครงการใช้เงินอย่างที่ทำอยู่เนี่ยเงิน100บาทให้ชาวนาประมาณสัก30บาทได้ไปนะฮะที่เหลือเนี่ยไปเข้าลงสีบ้างไปเข้านักการเมืองบ้างไปเสียหายกับความเสื่อมสภาพเสื่อมราคาขาดทุนอะไรต่างๆนานาบ้างที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะจะอ้างว่าอยากช่วยชาวนาแค่30เท่านั้นเหรอทั้งที่ความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยชาวนาไม่ได้ครับเขากำลังเสนอกันว่าถ้าอยากจะช่วยชาวนาเนี่ยทำหาวิธีอื่นไหมที่ให้ชาวนาได้เต็มร้อยเลยหรือว่าได้เยอะกว่านี้ครับแต่คุณไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยมันสะท้อนเจตนาอะไรอ่ะทีนี้มันชัดเจนอย่างที่คุณได้ถามเมื่อกี้บริษัทอะไรนะที่ค้าข้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับชื่อบริษัทสยามอินดิก้าอินดิก้าทะยานขึ้นมาเลยฮะนี่เขาบอกว่าใกล้ชิดติดตัวกับคนในรัฐบาลผู้มีอำนาจเลยนะนะครับได้เข้ามากสุดเลยล่ะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมทั้งที่บริษัทนี้เดิมชื่ออะไรนะก่อนหน้านี้มีบริษัท President Agree ชื่อเดิมเขาใช่ไหมเขาไปประมูลในยุคคุณทักษิณโอ้โหกลายเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเหมือนกับผูกเกือบจะผูกขาดการส่งออกข้าวทั้งประเทศแล้วมันมีปัญหามาเฉลยตอนนั้นน่ะก็มันล้มละลายไงแล้วก็อวตารตัวเองกลับมาเป็นอะไรเนี่ยก็จดใหม่อ่ะแล้วก็มากินกับรัฐบาลชุดนี้ต่อนี่คือสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตกันทีนี้ถ้าเราดูว่ากระบวนการทุจริตในโครงการจำนำข้าวนี่ถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยมีชาวนาที่ได้ประโยชน์ที่มีข้าวได้ประโยชน์ชาวนาที่มีข้าวน้อยไม่ได้ประโยชน์ชาวนาที่ไม่มีข้าวเลยบางส่วนนะฮะคือผลิตพอกินไม่มีข้าวเลยเผลอไม่ได้ผลิตด้วยบางส่วนนะคือไม่มีข้าวเลยนะข้าวโครงการไม่ได้เลยนะแต่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้ยังไงสวมสิทธิ์ไงอ๋อยอมให้โรงสีสวมสิทธิ์ยอมให้โรงสีใช้ชื่อตัวเองได้ค่าตอบแทนตันละประมาณ 1,000 บาทมีชาวนาประเภทนี้อยู่ด้วยไอ้นี้ก็ต้องประณามนะโทษนะผมก็พูดตรงๆเนี่ยนะผมก็ลูกหลานชาวนาเหมือนกันนะคุณก็พูดเถอะมีชาวนาประเภทนี้ที่ยอมให้เขาสวมสิทธิ์ได้ตันละ 1,000 แล้วลงสีได้ตันละเท่าไหร่จาก 15,000 มันปาเข้าไปเท่าไหร่ล่ะฟาดเข้าไปต่อตันจากลงสีกินเข้าไปลงสีได้ค่าสีข้าวของรัฐบาลเป็นลูกจ้างรัฐบาลสีข้าวตันละ500บาทเท่านั้นนะ500บาทรับจำนำข้าวมาปั๊บสีข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารได้ค่าสี500เท่านั้นเองและถามว่าวันนี้ทำไมโรงสีถึงสร้างโกดังใหญ่โตขยายกันไปใหญ่โตแล้วท้ายที่สุดนักการเมืองมาเอาจากโรงสีไหมผมไม่คิดว่าเขามาเอาโดยตรงแต่โรงสีจะเข้าโครงการมาจำนำกับรัฐบาลนี้ได้ต้องเป็นพวกรัฐบาลไหมถ้าไม่เป็นพวกจะมาเข้าโครงการได้ไหมผมว่าก็ยากขึ้นพอเป็นพวกรัฐบาลเอาข้าวจากข้าวสารมาเป็นจะข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารเข้าโกดังของรัฐอกสเสร็จเรียบร้อยที่เขากำลังไปหาสนามบินเก็บข้าวสารเนี่ยตอนนี้นะที่เขาไปสำรวจเนี่ยนะไอ้นี้ก็ชัดเจนว่ากระบวนการระบายข้าวตรงนี้แล้วก็มีบริษัทบางบริษัทที่คุณบอกเมื่อสักครู่เนี้ย
ครับมาซื้อข้าวสารในราคาถูกๆจากรัฐบาลเพื่อส่งออกในราคาเพื่อกินส่วนต่างและเอาส่วนต่างตรงนี้มาแบ่งกินกันแล้วประเด็นหนึ่งสุดท้ายที่คุณอภิสิทธิ์ทิ้งไว้เมื่อสักครู่ก็คือพูดไปถึงคุณทักษิณที่มีบทบาทในการสั่งการหรือบงการนโยบายนี้ผ่านการสัมภาษณ์สื่อมวลชนให้เราเห็นกันอยู่นี่นะฮะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดคุณทักษิณอยากจะค้าข้าวนี่นะฮะอย่ามาเอาเงินภาษีของประชาชนไปซื้อครับถ้าคุณทักษิณอยากจะซื้อข้าวไปเก็บไว้เยอะๆแล้วอยากจะพองถ่ายไปให้เอกชนพวกพ้องหากินกันเนี่ยครับทำเองแต่ถ้าเกิดจะเอาเงินภาษีมาใช้เพื่อช่วยชาวนาเนี่ยขอให้เป็นการช่วยชาวนาจริงๆทักษิณเขาไม่ทำหรอกประเภททำสินผลิตสินค้าแล้วเก็บไว้ในโกดังแล้วไปขายเนี่ย เขาไม่ทำเด็ดขาดเพราะที่เขาทำเขาไม่เคยมีโกดังเก็บเขาขายมือถือก็เก็บโกดังที่ไหนเล่าแล้วที่สำคัญก็คือมันทำแล้วมันขาดทุนขาดทุนไม่มีใครทำทีนี้เนี่ยสุดท้ายก่อนจะพักช่วงนี้นะฮะอยากจะให้คุณถนอมและท่านผู้ชมดูคลิปอันหนึ่งครับสภาพการที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนึกถึงกบนะฮะเรานึกถึงกบอยู่ในกะลาด้วยมั้ยฮะไม่ใช่ในกบในกะลาคือเราลองใช้สามัญสำนึกนึกดูว่ามันเป็นไปได้เหรอที่รัฐบาลไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเอาเงินแสนกว่าล้านแต่ต่อปีเนี่ยเอามาซื้อข้าวเอามาถลุงแล้วก็แจกจ่ายกันไปทุกปีต่อเนื่องกันต่อเนื่องไปแสนกว่าล้านนี่คือเงินที่ขาดทุนแน่ๆนะเฉพาะที่ขาดทุนไอ้ที่ใช้ทั้งก้อนนี่ก็ 450,000 ล้านต่อปีนะครับแต่ว่ามันก็ขายข้าวได้กลับคืนมาส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ขาดทุนเจ๊งแน่ๆอะไรนะเจ๊ทุนเจ๊งเนี่ยนะ 450,000 ล้านครับทีนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในวังวนของประชานิยมของนักการเมืองที่เขาเอาเงินมาทำให้สิ่งรอบข้างเราเนี่ยรู้สึกอุ๊ยฟูเฟื่องถ้าเกิดเรารู้สึกว่ายังไม่เกิดปัญหาตราบใดที่รัฐบาลยังมีเงินเอามาให้ท่านอยู่ตราบใดที่รัฐบาลยังมีเงินมาจ่ายท่านอยู่ไม่เกิดปัญหาเราเนี่ยจะเหมือนกบลองดูคลิปนี้นะฮะลองดูคลิปนี้นะฮะไปดูครับ A frog is a cold-blooded animal and humans are warm-blooded so our body burns energy or perspires to maintain the same 98.6 degreesThe cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. ไปวางในหม้อที่ยังไม่เดือดตามนี้เลยใช่ไหมที่ยังไม่เดือดนะฮะวางในหม้อที่ยังไม่เดือดแล้วค่อยๆอุ่นน้ำน้ำค่อยๆร้อนๆขึ้นมามันค่อยๆปรับอยู่ผมมันจะไม่รู้ตัวอันนี้นี่ไงนี่ชาวนากำลังเป็นอย่างนี้เหรอกำลังเป็นอย่างนี้คือกำลังอยู่ในหม้อต้มเนี่ยนะกำลังอยู่ในหม้อต้มคือตอนนี้ยังมีเงินมายังมีเงินที่รัฐบาลกู้มาเอาจากตรงโน้นมาบีบคอธกส.เอาเงินมาให้ออกเงินกู้มาเอาเงินมาให้ชาวนาเห็นอยู่รอบตัวไงเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นปัญหามั้งยังได้อยู่ยังมีอะไรกินอยู่แต่ไม่รู้หรอกว่ามันกำลังร้อนอุ่นขึ้นเรื่อยๆมันเดือดขึ้นมันเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วดูสุดท้ายฮะว่ากบตัวนี้มันเป็นยังไงเรากำลังอยู่ในวังบนนั้นเศรษฐกิจเราเนี่ยขอให้ดูท่าหอนคือนักการเมืองเขาจะทำอย่างนี้แหละเพราะนักการเมืองไม่ได้อยู่ในหม้ออย่างนี้นักการเมืองเขาไม่ทำอย่างต้มเปรตปลาไหลใช่ไหมต้มน้ำเดือดเอาปลาไหลใส่ก็ไปเลยแต่เขาเอาน้ำเย็นๆค่อยลวกก่อนนะครับแล้วค่อยๆต้มอย่างเงี้ยฮะค่อยๆต้มภาระนี่ภาระอะไรก็เพิ่มขึ้นมาถ้าเรายังทำตัวเป็นเหมือนกบยังอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกยังมีเงินฟูฟ่องอยู่สุดท้ายชะตากรรมก็จะเหมือนกบนี่ตอนท้ายดูสิฮะเป็นยังไงล่ะเป็นกบอะไรทีนี้ฮะก็เป็นกบตายฮะถูกต้มจนเปื่อยเน่าเปื่อยเลยนะครับแล้วก็ไม่กระโดดจากกระทะด้วยนะเห็นไหมกระโดดไม่กระโดดจากหม้อต้มด้วยนะครับสุดท้ายตายสุดท้ายตายตายอย่างกบตายอย่างเขียดนึกว่าตายอย่างเขียดนี่แหละฮะเศรษฐกิจบ้านเราเรื่องใหญ่นะครับแต่ชาวนาบ้านเราคิดว่ากบกับเขียดตัวเดียวกันอยู่นะครับแต่เรายืนยันนะครับว่าเราต้องการให้ผลประโยชน์เนี่ยมันตกไปถึงชาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนโยบายนี้นะฮะเห็นภาพชัดครับชัดมากวันนี้ เราจะยอมให้เป็นกบเขาค่อยๆต้มค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิความร้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราควรจะเป็นคนจับไอ้คนคิดนโยบายนี้ต้มแทนกบดีไหมและสุดท้ายพอกบสุกเนี่ยคุณถนอมคิดว่าใครจะมากินกบก็ไอ้คนต้มมันแหละก็ไอ้คนต้มมันก็จะมากินกบอีกรอบนึงตอนนี้ดูแล้วกันตอนนี้กำลังต้มอยู่ใช่ไหมฮะครับนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับให้คุณผู้ชมได้คิดตามนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่แค่เปรียบเทียบเห็นภาพเท่านั้นหากแต่ว่าความเป็นจริงมันเกิดขึ้นมันยืนยันได้ว่าถ้ารัฐบาลถ้านโยบายนี้ดีจริงทําได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนแต่ไม่มีใครบอกว่านโยบายนี้จะจำนำไปได้ตลอดโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการกระทําแม้กระทั่งรัฐบาลชุดนี้ก็เถอะกลับมาทํา 2-3 ปีอีกได้มั้ยประมาณนี้ก็ชัดเจนว่ามันทําได้ไม่ตลอดนะครับเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะตามหาใครนะจอมวงการชายชุดดำกองกำลังติดอาวุธ
นะครับก่อนที่จะเจอกันวันเสาร์ที่13ที่เขาบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยมันจริงไหมแล้วล่าสุดนักสืบพิมพ์ก็ออกมาพาดหัวนะครับเรื่องชายชุดดำเดี๋ยวมาเก็บกันช่วงหน้าเอาละครับเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับ